สวนผลไม้ผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่มีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะสละและพืชผักอื่นๆอีกมากมายเกิดจากความมานะของป้าบุญชื่นโพแก้วเกษตรกรในตำบลตับพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นสวนที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษผลไม้ในสวนแห่งนี้มีผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปีผัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกและใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นที่มาของสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีชุมชนจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองแล้วตอนนี้พาก็มาสืบทอดก็คือเรามาสานต่อสมัยก่อนก็จะปลูกแบบเดียวๆค่ะปลูกเงาะก็เงาะต้นนึงแล้วก็ไม่มีอะไรแซมค่ะแต่เรามาพัฒนาคือเอาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ก็คือตอนนี้ป้าโชคดีตรงที่ว่าเราอะคือป้าเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านมาก่อนนะคะเริ่มต้นก็ต้องมีกลุ่มมาศึกษาดูงานแล้วเรามีการพัฒนากลุ่มที่ต่อยอดได้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีคนมาดูงานเยอะๆภายในสวนเกษตรแห่งนี้แบ่งเป็นฐานเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเช่นฐานพืชผักสวนครัวฐานพลังงานทดแทนฐานการเพาะปลูกขยายพันธุ์พืชและฐานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลผลไม้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเพื่อลิ้มลองผลไม้แบบบุฟเฟ่สร้างรายได้ให้กับสวนบ้านยายดาและสวนอื่นๆในพื้นที่อีกด้วยเอาละฮะมาถึงทั้งทียังไงก็ต้องได้ชิมใช่ค่ะใช่ไหมนี่คือช่วงเทศกาลผลไม้บุฟเฟ่ที่เป็นไฮไลท์ของสวนบ้านยายดาเลยคือไม่ต้องขายทรงอะค่ะแต่เราขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มากินแล้วก็อยากซื้อกับฝากคนที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้แค่นี้ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะแล้วนี่ก็ยังส่งเสริมเอาของเกษตรกรที่อยู่ข้างเคียงในพื้นที่เราก็มาขายด้วยของแบบในชุมชนนะคะกับราคาตอนนี้นี่ต่อหัวนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ400บาทค่ะนี่คือคุ้มแน่นอนคนมากินนี่เดี๋ยวนี้ก็โลละ100กว่าบาทแล้วนะใช่ค่ะอย่างผมนี่คุ้มแน่นอนเพราะผมกินเยอะนี่มีให้ลองชิมหน่อยไหมฮะนี่ดิขอชิมเลยครับผมก็ชิมไม่ต้องเยอะเนาะนี่โอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วฮะหมอนทองแล้วก็ทุเรียนหมอนทองจะแก่ก็คือแก่จัดก็คือต้องใส่แห้งสดสดจากในไร่เลยครับผมฟินมากมากนอกจากนี้ป้าบุญชื่นยังนำผลไม้บางส่วนมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าสบู่สมุนไพรมะขามและสบู่มังคุดจากฝีมือภูมิปัญญาของคนในชุมชนจำหน่ายนักท่องเที่ยวเป็นของฝากติดไม้ติดมืออีกทั้งยังช่วยสร้างงานและอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วยสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน